สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง process นะครับในโมเดลที่6เป็นแบบจำลองที่มีตัวแปรส่งผ่าน2ตัวนะครับหรือ two mediator สำหรับนะครับ process ก็จะเป็นตัว macro ตัวหนึ่งซึ่งนะครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดสอบpath analysis นะครับในโปรแกรมนะตัว SPSS นะครับในแบบจำลองนะครับของ process ในโมเดลที่6นะครับจะพูดถึง two mediator นะครับทีนี้นะครับมันก็จะโยงกับตัว simple mediator นะครับในลักษณะที่เป็นโมเดลแบบนี้ง่ายๆนะครับก็คือมี mediator เพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่ในกรณีของตัวอะไรครับโมเดลที่6นั้นนะครับจะเป็นลักษณะ two mediator ก็คือนะครับมี x นะครับอิทธิพลจาก x ไปที่ m 1แล้วก็มาที่ y นะครับ x ไปที่ m 2แล้วก็มาที่ y x ไปที่ m 1แล้วก็มาที่ m 2แล้วก็ไปที่ y นะครับดังนั้นนะครับอิทธิพลก็จะมีทั้งหมด3พาร์ทนะครับในกรณีที่เป็น indirect effect หรืออิทธิพลทางอ้อมนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะให้มาทั้งการทดสอบนะครับเฉพาะนะครับอิทธิพลทางอ้อมหลายเส้นทางนะครับ3เส้นนะครับก็มีพาร์ทที่1 2 3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการวิเคราะห์โดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ default ของโปรแกรมนะครับเขาก็มักจะให้มาเป็นลักษณะที่เป็นtotal indirect effect นะครับในหลายๆโปรแกรมมักจะให้เป็นแบบนั้นนะครับทีนี้นะครับในอะไรครับในโปรแกรม process นั้นนะครับก็สามารถเขาก็จะให้ตัวเขาเรียกว่าเป็น specific indirect effect มาให้นะครับวิธีการทดสอบนะครับเราก็ไปเปิดหน้าต่างของ process นะครับใส่ตัวแปร x ใส่ตัวแปร y แล้วก็ mediator นะครับมิดิเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็นะครับจะต้องมาเลือกนะครับตัวโมเดล6ด้วยนะครับโมเดล6จากนั้นนะครับก็ทำการทดสอบในส่วนแรกที่เป็นเอาต์พุตก็จะพูดถึงตัวอะไรครับผมให้กำลัง x เป็นแรงม้าครับ x เป็นแรงม้าส่วน y นะครับในเอาต์พุตตัวแรกก็คือความกว้างนะครับก็หมายความว่าถ้ารถแรงม้าเยอะๆนะตัวรถก็น่าจะส่งผลต่อตัวรถความกว้างของตัวรถเพราะอะไรเพราะไอตัวแรงม้าเยอะขนาดของเครื่องก็ต้องน่าจะใหญ่พอขนาดเครื่องใหญ่นะครับความกว้างของตัวรถนะครับมันก็น่าจะส่งผลนะต่อความกว้างของตัวรถนะครับซึ่งผลทดสอบก็ซิกนะครับโมเดลซิกตัวแปรซิกนะก็หมายความว่านะครับแรงม้านั้นนะครับส่งผลต่อความกว้างของตัวรถนะครับแล้วความกว้างของตัวรถส่งผลต่อความยาวไหมนะครับผลทดสอบนะครับก็ significant นะครับความกว้างส่งผลต่อตัวความยาวของรถนะครับหมายว่ารถกว้างขึ้นนะยาวรถก็จะส่งผลต่อความยาวของรถแล้วก็เป็น positive ด้วยนะ positive ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นโพซิทีฟหมายความว่าไงครับหมายความว่าแรงม้าที่เพิ่มขึ้นความกว้างของรถก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นความกว้างของรถก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับความกว้างของรถเพิ่มขึ้นก็ส่งผลต่อความยาวของตัวรถด้วยนะครับรถกว้างขึ้นนะรถก็จะยาวขึ้นด้วยนะครับเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกเช่นเดียวกันแต่แรงม้าเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อความยาวนะนะครับไม่ significant นะครับแรงม้าของรถนะครับไม่ส่งผลต่อความยาวของตัวรถนะครับแต่แรงม้าของรถนั้นส่งผลต่อความกว้างของตัวรถขณะเดียวกันนะครับความกว้างของตัวรถก็ส่งผลต่อความยาวของตัวรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะช่วงสั้นๆนะครับช่วงสั้นๆก็คือตัวนี้เป็น y นะครับสัตว์มาก็โมเดลที่2ก็ตัวนี้เป็น y นะครับถัดมาโมเดลที่3ตัวคาร์เซลก็จะเป็น y นะครับผลทดสอบก็พบว่านะครับตัวความกว้างไม่ซิกนะครับ
แต่ความยาวซิกแล้วก็แรงม้าก็ซิกนะครับแต่ว่าแรงม้าตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของ direct effect ก็คืออิทธิพลทางตรงโมเดลซิกนะครับdirect effect ซิกนะครับระหว่างแรงม้ากับ car sale นะครับก็คือยอดขายถ้าแรงม้าเพิ่มขึ้นยอดขายลดลงนะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นยอดขายลดลงนะครับเพราะอะไรครับเพราะรถก็น่าจะแพงขึ้นนะพอรถแรงม้าสูงๆนะราคารถก็จะแพงคนซื้อก็จะน้อยนะครับยอดขายก็น้อยตามไปด้วยนะครับทำให้มันเป็นเนกาทีฟนะครับตัวถัดมาก็คือความยาวครับรถที่ยาวๆจะขายได้ดีนะครับนะครับรถสั้นนะอาจจะไม่ค่อยชอบนะนะครับก็ significant เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตัวนี้เราก็จะเห็นว่านะครับมันก็อาจจะมีอิทธิพลทางอ้อมนะครับที่ส่งผ่านไปยังที่ความยาวนะครับอาจจะมีนะนะครับแต่ว่าตัวนี้ทดสอบไม่ได้บอกได้แค่ว่า direct effect จากความยาวส่งผลต่อยอดขายครับทีนี้นะครับส่วนถัดมาจะเรียกว่า directeffect แล้วก็ indirect effect นะครับก็คืออิทธิพลทางตรงกับอิทธิพลทางอ้อมนะครับผลทดสอบของ direct effect sig นะครับที่จริงแล้วก็คือคล้ายกับตัวข้างหน้านี่แหละนะครับก็คือตัวนี้แหละยกมานะนะครับลบ -4701 นะครับก็คืออิทธิพลทางตรงนะครับ significant ตัวที่2ก็คืออิทธิพลทางอ้อมนะครับอิทธิพลทางอ้อมจะเห็นว่ามันมีอ้อมหลายเส้นทางนะเส้นทางที่1มาที่ M1 มาที่ความกว้างแล้วก็มาที่คาร์เซลตัวที่2นะแรงม้าไปที่ความยาวแล้วก็มาที่คาร์เซลนะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับไปยังความกว้างนะความยาวแล้วก็คาร์เซลนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นนะครับอิทธิพลทางอ้อมนะครับที่มีมา2ตัวแปรส่งผ่านนะที่มี2ตัวแปรส่งผ่านทีนี้เรามาดูทีละเส้นครับเขาจะให้ total มา total เนี่ยคือรวมทั้งหมดนะครับที่เป็นอิทธิพลทางอ้อมทั้ง3เส้นนะครับก็คือหมายความว่านะครับไม่รวมทางตรงนะทางตรงรายงานไปแล้วนี่ก็คือ direct effect ทางอ้อมล่ะนะครับก็คือเส้นที่1มาที่นี่แล้วก็มานี่เส้นที่2ที่นี่แล้วก็มานี่เส้นที่3ก็คือนะครับผ่านตัว2ตัวแปรส่งผ่านนะครับผลทดสอบนะ total sigma นะครับตัวนะครับ lower limit กับ upper limit ไม่ได้ประกอบด้วยศูนย์ก็ significant ครับอิทธิพลทางตรง direct effect ตัวแรกนะครับมีอะไรเอ่ยนะครับมี lower limit กับ upper limit นะครับประกอบด้วยศูนย์ก็แสดงว่าไม่มีนัยยะนะครับส่วนindirect effect ตัวแรกก็คือตัวนี้เส้นหนึ่งครับพาเนี่ยจากแรงม้าไปที่ความกว้างแล้วก็เซลล์แรงม้าไปที่ความกว้างแล้วก็เซลล์คือเส้นนี้ครับเราต้องมาดู2ส่วนนะนะครับเพราะว่าตัว process นะครับเขาจะให้มาเป็นตารางเป็น text นะครับเราก็ต้องดูตาม text ตัวนี้นะครับเส้นแรกก็คือแรงม้าไปที่ความกว้างแล้วก็เซลล์แรงม้าไปที่ความกว้างแล้วก็เซลล์คือเส้นนี้นะครับเส้นที่1นะครับlower limit กับ upper limit ประกอบด้วย0ก็แสดงว่าไม่มีอิทธิพลครับเส้นที่2ครับจากแรงม้าไปที่ความยาวแล้วก็ยอดขายแรงม้าความยาวยอดขายนะครับเป็น indirect effect เส้นที่2นะครับปรากฏว่านะครับ lower limit เป็นลบ upper limit เป็นบวกก็ประกอบด้วย0ก็แสดงว่าไม่มีนัยยะนะครับทีนี้มาดูเส้นที่3ครับ indirect effect จากแรงม้าไปที่ความกว้างจากความกว้างไปที่ความยาวจากความยาวไปที่ยอดขายนะครับคือเส้นอ้อมนะเส้นตัวนี้นะเอาอ้อมมานี่นะครับก็ได้ค่าอิทธิพลอยู่ที่.14นะครับอันนี้เป็น bootstrap ของ standard error นะฮะแต่เราดูตรงนี้นะครับlower limit นะครับเป็นบวก upper limit เป็นบวกก็แสดงว่านะครับไม่ประกอบด้วย0นะก็ถือว่ามีอิทธิพลครับมีอิทธิพลทางอ้อมในเส้นที่3นะครับอิทธิพลทางอ้อมในเส้นที่1กับ2ไม่พบนะนัยยะสำคัญนะครับไม่พบนัยยะสำคัญส่วนเส้นที่3พบนะว่ามีอิทธิพลนะครับที่ส่งผ่านจากแรงม้าไปยังที่ความกว้างจากความกว้างไปที่ความยาวจากความยาว
เอามาที่ยอดขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับ specific indirect effect นะครับทีนี้เราก็อาจจะเห็นว่ามีการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้นักศึกษาหลายๆคนใช้โปรเซสเพราะอะไรครับในโปรเซสนั้นมันมีนะครับ specific indirect effect นะให้เรานะครับทีนี้นะครับทำไมถึงสนับสนุนให้ใช้ process เพราะว่ามันมี specific indirect effect นะครับให้จาก output เลยโดยที่ไม่ต้องมาระบุอะไรนะครับแต่ว่านะครับการทดสอบอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือการใช้ SEM นะครับทดสอบนะครับใช้ SEM ทดสอบซึ่งตัวอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยนะครับ output มาให้ดูนี่ก็คืAmos นะครับ Amos ใน SPSS เช่นเดียวกันนะครับทดสอบ specific indirect effect นะครับทีนี้ถ้าเราทดสอบใน Amos นะครับไม่ระบุ specific indirect effect มันจะให้เป็น total indirect effect ก็คือตัวนี้ครับให้ตัวรวมนะ total indirect effect นะครับแต่ไม่ให้ specific indirect effect นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ Amos ที่ดีพอนะครับเราก็ไม่สามารถทดสอบ specific indirect effect ได้นะครับเราก็จะต้องนะครับเขียนคำสั่งเพิ่มขึ้นนะถึงจะทดสอบได้นะครับผลการทดสอบนะครับ Amos นะครับที่นะครับระบุ specific indirect effect นะครับผมก็นะทดสอบมาให้ดูนะครับก็คือตัวข้างล่างนะครับแรงม้านะครับผ่านไปยังที่ความกว้างแล้วก็ยอดขายก็คือตัวนี้นะครับพบว่านะครับไม่ซิกครับไม่ซิกนะครับส่วนแรงม้าไปที่ความยาวแล้วก็มาที่ยอดขายนะครับก็ไม่ซิกอีกนะครับแต่แรงม้านะครับไปที่ความกว้างจากความกว้างไปที่ความยาวและยอดขายอันนี้ significant ครับแล้วก็ total indirect effect นะครับก็คืออิทธิพลทางอ้อมทั้งหมดนะครับถ้าเรารันปกติใน Amos นะครับตัวนี้นะถ้าเราระบุให้เขาทดสอบ direct effect indirect effectเขาจะให้มาเป็น total indirect effect ก็คือบรรทัดที่4นี่แหละเขาจะให้มานะครับซึ่งพอทดสอบแล้วจะเห็นว่ามันซิกนะครับอิทธิพลทางอ้อมทั้งหมดมันซิกนะครับแต่บางเส้นทางมันไม่ซิกมันซิกบางเส้นทางนะครับเมื่อเรามองในภาพรวมแล้วมันซิกครับก็คือมีอิทธิพลทางอ้อมนะครับมี total indirect effect นะครับแต่ specific indirect effect จะเห็นว่ามี2เส้นที่ไม่ซิกนะครับดังนั้นนะครับการที่เราใช้ default ของโปรแกรมใน Amos นะครับมันก็จะให้ผลที่มันค่อนข้างหยาบนะครับก็คือให้ผลที่เป็น total indirect effect นะครับส่วน direct effect เขาจะให้มาอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับทีนี้นะครับมันก็เลยเกิดกระแสให้หลายๆคนนั้นมาทดสอบใน smart ไม่ใช่ในโปรเซสนะครับด้วยเหตุผลที่ว่านะครับมันสามารถระบุ specific indirect effect ได้นะครับแต่นะครับใน Amos ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ตัว Amos เองยังสามารถทดสอบโมเดลได้ด้วยนะทดสอบโมเดลไม่ได้ได้นะทดสอบโมเดลได้ด้วยในขณะที่ process ไม่สามารถทดสอบโมเดลได้นะครับ process ทดสอบโมเดลไม่ได้นะว่าโมเดลกับข้อมูลนั้นสอดคล้องกันหรือไม่นะส่วนที่2นะครับถ้าเกิดมันเป็นราเทนล่ะนะโครงสร้างตัวนี้มันเป็นราเทนนะครับในโปรเซสก็ทดสอบไม่ได้นะครับโปรเซสก็ทดสอบไม่ได้ดังนั้นนะครับการที่จะทดสอบนะครับตัว specific indirect effect ในตัวราเทนสตรัคเจอร์เนี่ยครับจำเป็นจะต้องทดสอบในAmos นะครับเราจะไปรันนะครับLatent ใน Amos แล้วเอาค่าสัมประสิทธิ์ไปทดสอบนะครับหรือบางคนก็ทำการทดสอบแบบยังไงล่ะเขาเรียกว่าหัวมงกุฎท้ายมังกรนะครับก็คือไปรันใน Latent ในอะไรครับใน Amos จากนั้นก็เอาตัวคะแนนเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยหรือคะแนนรวมนะครับแล้วไปรันใน process เพื่อเปรียบเทียบผลนะครับผมแนะนำว่าอย่าทำนะเพราะใน Amos เองสามารถทดสอบ specific indirect effect และผลทดสอบนั้นนะครับ input ไม่เหมือนกัน output ก็ต้องไม่เหมือนกันครับหมายความว่านะครับข้อมูลนะครับ
วิธีการกระบวนการไม่เหมือนกันก็คือการที่เราไปทำเป็นคะแนนรวมกับคะแนนเฉลี่ยนะครับเป็นการนะครับทำลายคุณสมบัติของข้อมูลนะครับทำลายคุณสมบัติข้อมูลหมายความว่าข้อมูลมันดีนะเราไปลดนะคุณสมบัติของข้อมูลแล้วไปทำเป็นคะแนนรวมกับคะแนนเฉลี่ยนะครับทั้งที่เทคนิคในการวิเคราะห์ราเทนนั้นนะครับมันสามารถวัดได้ดีกว่าการที่เอาตัวข้อคำถามไปหาค่าเฉลี่ยหรือคะแนนรวมนะครับดังนั้นนะครับก็แนะนำให้ทดสอบ specific indirect effect ใน AMOS แทนอย่าไปทำเป็นคะแนนรวมหรือคะแนนเฉลี่ยเลยนะครับทีนี้นะครับผมก็เปรียบเทียบผลของ AMOS กับ PROCESS นะครับซ้ายมือเป็นผลของ AMOS ขวามือนะครับเป็นผลของ PROCESS นะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็น latent นะครับเพราะว่าใน process นั้นเป็น observable นะครับไม่ใช่ตัวแปรแฝงนะครับ AMOS ที่เอามารันทดสอบเปรียบเทียบกันก็เป็น observe เหมือนกันนะครับผลทดสอบจะเห็นว่านะครับแรงม้าที่ส่งผลต่อความกว้างนะครับแรงม้าที่ส่งผลต่อความกว้างได้จุด0.33นะครับพอปัดทศนิยม3ตำแหน่งก็เท่ากันนะครับ significant ไม่ sig ครับตัวที่ถัดมาครับความยาวนะแรงม้ากับความยาวครับแรงม้าความยาวไม่ซิกนะครับตัวนี้แรงม้ากับความยาวก็ไม่ซิกนะครับได้ p-value ใกล้เคียงกันไหมก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับต่างกันเล็กน้อยตัวที่3ครับตัวนี้จุด826ตัวนี้จุด828นะครับถัดมาความกว้างกับความยาวความกว้างกับความยาวครับตัวนี้นะครับ 2.73นะครับจะเห็นว่าเท่ากันเลยครับ 2.732 นะครับsignificant equal sig นะครับดังนั้นนะครับค่าสัมสิทธิ์มันเท่ากันเลยนะครับถัดมานะครับโมเดลที่3ของตัว process ก็คือ y ก็คือยอดขายครับแรงม้ากับยอดขายครับลบ -0.47 นะแรงม้ากับยอดขายนะลบ -0.470 นะครับเท่ากันเลยนะครับ sig ตัวนี้ก็ sig นะครับถัดมานะครับความกว้างกับยอดขายไม่ซิกนะครับได้ 2.44 นะความกว้างกับยอดขายได้ 2.44 ไม่ซิกเช่นเดียวกันนะครับถัดมาความยาวครับกับยอดขายนะ 1.63 ครับ 1.63 นะครับเห็นไหมครับ significant เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่านะตัวค่าสัมสิทธิ์เท่ากันนะครับ standard error อาจจะแตกต่างกันก็ใกล้เคียงกันครับ p-value ให้ผลเหมือนกันนะครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นคนละโปรแกรมกันนะผู้พัฒนานะครับหรือทีมที่พัฒนานั้นนะครับคนละทีมกันดังนั้นผลความต่างมันจึงมีอยู่เล็กน้อยนะครับไม่ว่าเราจะเอาโปรแกรมสำเร็จรูปตัวไหนมาวิเคราะห์นะครับมันจะมีลักษณะนะครับให้ผลคล้ายๆกันรูปเข้าหากันนะครับค่าสัมสิทธิ์นะครับในสแตทที่ง่ายๆมันจะเหมือนกันหมดนะครับตัวถัดมาครับมาดู direct effect direct effect ก็คือเหมือนกับตัวนี้แหละนะครับเขาก็ยกมาให้เห็นไหมบรรทัดเนี้ยเหมือนกันหมดเลยยกมาทั้งกระบี่นะครับตัวถัดมานะครับมาดูนะครับ indirect effect indirect effect ที่เป็น total นะครับได้เท่ากันเห็นไหมจุด232นะครับทีนี้ตัวนี้จะไม่ให้ p value มานะแต่เวลาดูเราจะต้องดู lower limit กับ upper limit นะครับประกอบด้วย0หรือไม่นะครับแต่ตัวนี้มันจะให้ตัว p value มาเลยนะครับให้ p value มาเลยแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายแต่ตัวนี้จะต้องมีความรู้ว่านะครับ lower limit กับ upper limit ของ bootstrap นั้นนะครับจะต้องไม่ประกอบด้วย0ถ้าไม่ประกอบด้วย0ก็มีนัยยะสำคัญนะครับทีนี้ทำไมต้องประกอบด้วย0อันนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้านะครับอยากรู้เพิ่มเติมก็มาแนะนำนะครับให้ศึกษาเพิ่มเติมตัวถัดมานะเป็น indirect effect เส้นที่1ครับ indirect effect เส้นที่1ก็ต้องโยงมาดูตัวนี้นะครับก็จากอะไรครับแรงม้าไปที่ความกว้างแล้วก็ยอดขายนะครับอันนี้เป็นตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามัน lower limit กับ upper limit ประกอบด้วย0ก็แสดงว่าไม่มีนัยยะนะครับเส้นที่1ก็คือลบจุด 0.8 นะครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือตัวนี้จุด 0.8 ครับแรงม้าความกว้างและยอดขายนะครับแรงม้าความกว้างยอดขายได้จุด 0.8 นะครับค่าสัมสิทธิ์เท่ากันเลยนะเป็น indirect specific indirect effect นะครับตัวถัดมาแล้วก็มีนะครับ
แรงม้าความยาวยอดขายนะครับก็คือเส้นที่2ครับแรงม้าความยาวยอดขายนะครับได้จุด0057จุด006นะครับก็ปัดนะฮะ4ตำแหน่งเป็น3ตำแหน่งนะนะครับไม่ significant เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ประกอบด้วย0นะครับตัว lower limit เป็นลบนะครับ upper limit เป็นบวกก็ไม่ซิกนะครับเห็นไหมครับ lower limit นะครับ lower limit กับ upper limit นะประกอบด้วย0ก็ไม่ซิกทีนี้มาดูเส้นที่3ครับเป็น specific indirect effect เส้นที่3ก็คือจากแรงม้าไปที่ความกว้างความยาวแล้วก็ยอดขายนะครับเราจะเห็นว่าเราได้เท่าไหร่จุด146จุด146เท่ากันเลยเห็นไหมนะซิกไหมซิกนะครับเห็นไหมตัวนี้ซิกตัว lower limit กับ upper limit ไม่ประกอบด้วย0ก็แสดงว่ามีนัยยะนะครับดังนั้นนะครับจะเห็นว่าการทดสอบนะ AMOS กับ PROCESS ได้ผลเหมือนกันครับนะดังนั้นนะครับถ้าเรารันนะ specific indirect effectใน AMOS นะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปรันใน PROCESS นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับมันก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจนะครับว่าเราสามารถรัน Specific Indirect Effect ใน AMOS ได้นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับผมนะครับเปิดปุ๊ก Data ขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็คือ Data นะที่จะใช้นะครับโอเคเราก็นะครับมาลองวิเคราะห์กันนะครับก่อนอื่นนะครับผมวิเคราะห์อะไรดีนะครับ process ก่อนครับเลือก analyze เลือก regression เลือก process นะครับจากนั้นนะครับหน้าต่าง process จะปรากฏขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องเลือกนะครับตัวแรกก็คือ model 6ครับนะครับ model ที่6นะครับถัดมา y นั้นก็คือยอดขายครับยอดขายรถยนต์นะครับx ก็คือแรงม้าครับ x ก็คือแรงม้านะนะครับถัดมาครับถัดมาคืออะไรถัดมาก็คือนะครับตัวแปรนะครับตัวแปรกลางตัวที่1นะครับตัวแปรส่งผ่านตัวที่1แล้วก็ตัวแปรส่งผ่านตัวที่2นะครับจากนั้นผมก็ตอบโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมาแล้วนะครับเขาก็จะรายงานผล process มานะครับตัวแรกนั้นนะครับเขาจะให้นะครับตัว M1 นั้นเป็น Y นะครับM1 เป็น Y model 6ตัวแปร6นะครับถัดมา M2 จะต้องเป็น Y ครับก็คือตัวนี้นะครับความยาวนะโมเดล6นะครับตัวแปรนะครับความกว้าง6แต่แรงม้าไม่6คือเส้นนี้ไม่6ครับเส้นนี้ไม่6ก็แสดงว่านะครับไม่น่าจะมีอิทธิพลทางอ้อมจากตัวนี้มานี่แล้วก็มานี่นะเพราะว่าตัวนี้ไม่6แหละนะครับถัดมานะครับตัวแปรตามก็คือยอดขายครับจะเห็นว่านะครับมี6กี่เส้นนะครับมีแรงม้ากับตัวความยาวแรงม้าก็คือตัวนี้นะครับกับความยาวนั้นมี2เส้นที่ซิกนะครับเส้นนี้ไม่ซิกนะครับทีนี้นะครับแล้วก็ให้เป็น direct นะครับdirect ซึ่ง direct ตัวนี้มันจะเท่ากับตัวนี้นะเพราะข้างบนคือ direct effect นะจะได้เห็นว่าจะเห็นว่ามันเท่ากันนะครับส่วน indirect effect นั้นนะครับมันก็จะมี total นะครับ total ก็คือรวมอิทธิพลทางอ้อมทั้งหมดแล้วก็บวกนะฮะที่บวกจาก direct effect เส้นที่1นะ specific indirect เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะครับเพราะมันมีอยู่3เส้นนะครับก็คือนะจากตรงนี้นะแรงม้าไปที่ความกว้างแล้วก็มาที่ยอดขายแรงม้าไปที่ความยาวแล้วก็ไปยอดขายแรงม้าไปความกว้างแล้วก็ไปที่ความยาวแล้วก็ยอดขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด3เส้นนะครับซึ่งนะครับตัวprocess นั้นจะให้มาเป็นลักษณะ bootstrapping lower limit นะครับ confidence interval นะครับแล้วก็นะตัว bootstrap ตัวนี้ก็บอกว่ามาจาก bootstrapping นะครับ ll เนี่ยก็คือ lower limit ul ก็คือ upper limit นะครับ ci ก็คือ confidence interval นะครับดังนั้นนะครับเป็นช่วงความเชื่อมั่นของการทดสอบ bootstrapping นะครับ
นะครับเขาก็ให้มาเป็น lower limit กับ upper limit นะครับซึ่งเราต้องมาตีความอีกว่าตัวไหนซิกไม่ซิกนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของตัว process นะครับ process ทีนี้ตัวถัดมาครับถ้าเราลองรันด้วยนะครับตัว almost นะครับโมเดล almost นะครับก็มีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับข้อดี almost กับ process อย่างหนึ่ง almost นะมันเป็น diagram ได้เราสามารถเอาภาพนี้ไปใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น process นะครับไม่มีไดแกรมให้นะเราต้องเอาค่าสัมสิทธิ์ไปเขียนให้นะครับของฟรีนะของฟรีก็อย่าบ่นเยอะนะทีนี้นะครับไดแกรมของ Amos ก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็นะครับเลือกนะครับตัวทดสอบนะครับการทดสอบตัวที่ใช้นะครับก็มีการระบุนะครับตัวอะไรครับ output นะครับตัวนี้นะ MI เนี่ยไม่ต้องทดสอบแล้วนะครับถ้าเราทดสอบต้องการทดสอบอิทธิพลทางตรงทางอ้อมเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าเรารันโมเดลฟิตแล้วนะเราค่อยมาทดสอบ the indirect effect กับ direct effect นะครับจากนั้นมาเลือก bootstrapping นะครับนะครับผมก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันกับของ process นะครับก็คือใช้ bootstrapping 5,000 ครั้งนะครับตัว bias นะครับก็จะใช้95นะครับbootstrapping แบบ maximum likelihood นะครับจากนั้นนะครับก็เขียนคำสั่งขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับ run นะครับคำสั่งเขียนยังไงก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากนั้นนะครับผมก็กด calculate นะครับแล้วก็ดูผลนะครับดู output text นะครับจะเห็นว่านะครับไม่สามารถทดสอบโมเดลได้นะเพราะมันเป็นลักษณะอะไรครับเขาเรียกว่า just identify นะครับไม่สามารถทดสอบโมเดลได้แต่ว่านะครับเราน่าจะปรับแต่งอีกนิดนึงเพื่อจะทดสอบโมเดลได้ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะช่วยให้โปรแกรมไม่ต้องคำนวณหาก็ได้ก็คือ variance ครับ 3,3174.29 นะครับ317นะครับ 4.29 นะครับตัวนี้เราระบุได้นะนะครับ 3174.29 เพื่อที่จะให้โปรแกรมนะครับไม่ต้องทดสอบตัวนี้นะนะครับมันรันใน CT ตัวอื่นๆก็ได้นะก็คือรันใน HPS ก็ได้นะครับก็ไปดูแค่ variance นะครับ analyze เลือก explore นะครับแล้วก็เลือกตัวอะไรครับแรงม้านะแรงม้าตัวเนี้ยนะครับดึงเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเลือกนะครับออปชันนะตัวเดี๋ยวนะครับตอบโอเคครับเราจะได้ variance ของตัวเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันเท่ากันนะครับก็คือ 31.94 นะครับ 31.94 นะครับเราจะเอา 31. นะเท่าไหร่นะ 31.94 เห็นไหมมันต่างกันเล็กน้อยนะครับต่างกันเล็กน้อยนะครับดู variance ของตัวแรงม้านะครับ31.94กับ 31.74 นะครับ 3,000 ต่างกันอยู่20นะครับนิดเดียวนะไม่ถึง 1% ถึงไหมไม่ถึง 1% มั้งครับนะครับดังนั้นนะครับตัวค่าสัมสิทธิ์ก็จะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะใช้ไม่ได้นะนะครับดังนั้นตัวนี้ผมก็กำหนดนะครับตัว variance ของแรงม้าให้ไปเลยเพราะมันสามารถคำนวณได้นะครับกำหนดที่ 31.74 31นะครับ .294 นะเมื่อกี้เนี่ยนะครับ .29 นะครับ0.29 นะครับนะครับเมื่อเรานะครับให้ข้อมูลไปดังนั้นมันจะนะครับทำการทำนายค่าพารามิเตอร์ลดลงนะครับแล้วก็จะทำให้เป็นdegree of freedom นะครับเกินหนึ่งขึ้นมานะครับก็อันอะไรครับแล้วก็ดูผลจะเห็นว่าตอนนี้นะครับตัว degree of freedomได้1ละเกิน0ละมากกว่า1นะครับทีนี้มาดูนะครับ
p value ได้จุด 1.00 ก็คือ6ครับestimate ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ค่าสมสิทธิ์มานะครับได้ค่า p value มานะครับทีนี้นะครับผมได้ทำตัวอะไรเอ่ยตัว specific indirect effect ขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะอยู่ในตัวนี้ครับ user define estimate นะครับเราก็จะได้อิทธิพลเส้นทางเฉพาะขึ้นมานะครับแล้วก็ดูที่ bootstrapping นะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับก็จะบอกเราว่านะอิทธิพลเส้นทางตัวไหนซิกนะครับ2เส้นแรกไม่ซิกเส้นที่3ซิกก็คือเส้นอ้อมโลกนะนะครับเส้นอ้อมเนี่ยนะซิกนะครับ direct effect ซิก total indirect effect นะครับภาพรวมทั้ง3เส้นนะก็คือซิกนะครับอันนี้ก็คือผลทดสอบนะครับเมื่อนะครับเปรียบเทียบแล้วก็นะให้ผลเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับถ้าโมเดลของเราเป็น observable นะครับจะไปทดสอบ process ก็ได้ผลเท่ากับ amost นะครับแต่ถ้าเป็น latent เมื่อไหร่นะเราไม่สามารถที่จะเอาผลของ latent นี้ไปทดสอบนะครับใน process ได้นะครับโดยวิธีการรวมคะแนนหรือทำค่าเฉลี่ยนะครับแต่ละตัวแล้วไปรันในทดสอบใน process แล้วมาเปรียบเทียบผลกับตัว latent ในAmos หรือโปรแกรม Listel นะครับทำไม่ได้นะนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ